สวัสดีครับเข้าสู่ตอนที่2แล้วนะครับของ BBGI นะจากเดิมในตอนที่1เนี่ยเราเล่าถึงลักษณะการประกอบธุรกิจในลักษณะการประกอบธุรกิจแล้วก็โครงสร้างรายได้เนี่ยของ BBGI นะซึ่งเกิดจากบริษัทยักษ์ใหญ่2บริษัทบริษัทแรกก็คือ BCP นะครับก็คือบางจากแล้วก็บริษัทที่2เนี่ย KSL ก็คือน้ำตาลขอนแก่นนะครับมีความเห็นตรงกันแล้วก็เกิดนะการซินเนอร์จีแล้วก็เกิดเป็น BBGI ขึ้นมาซึ่ง Position ก็คือเป็นลักษณะบริษัท Holding นะครับในภายใต้ BBGI เนี่ยก็จะมี KGI, BBE, BBF นะแล้วก็ BUP นะครับในกลุ่มธุรกิจหลักแล้วก็จะมีธุรกิจอื่นๆด้วยที่ไฮไลท์เลยก็คือในธุรกิจที่ไปลงทุนกับ Manas Bio นะความเจ๋งก็คือเขาสามารถมีนวัตกรรมนะครับที่สั่งจุลินทรีย์เนี่ยให้ไปย่อยวัตถุดิบนะแล้วเกิดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เขาต้องการได้ตัวอย่างเช่นนะผลิตภัณฑ์ที่ให้ความหวานแทนน้ำตาลเนี่ยก็สามารถทำได้นะครับซึ่งก็ผลิตและจัดจำหน่ายโดยวินนะก็ BBGI ก็ถือหุ้น 51% นะครับแล้วก็มีลงทุนใน UBE ด้วยนะในรายละเอียดเนี่ยผมก็ได้เล่าแบบละเอียดในตอนที่1นะครับท่านสามารถไปดูได้ในตอนที่1นะทีนี้ในสัดส่วนของรายได้เนี่ยเราจะเห็นว่าในรายได้ในปี64นะครับ 14,131.95 ล้านบาทเนี่ยก็เกิดจากธุรกิจจำหน่ายไบโอดีเซลเนี่ยถึง 67.09% นะแล้วก็เอทานอลอีก 32.63% นะแล้วก็จะมีธุรกิจอื่นๆนะธุรกิจไฮเวลูนะผลิตภัณฑ์ชีวภาพที่มีมูลค่าสูงเนี่ยเพียงนิดเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยอนาคตสมมติว่าธุรกิจเนี้ยสามารถขยายตัวขึ้นไปได้นะมีการเติบโตขึ้นไปได้ณตอนนี้จริงๆแล้วก็ถือว่าเป็นจุดที่ดีที่เราจะเข้ามาดูนะครับแต่เอาล่ะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเล่าถึงงบการเงินเนาะที่ได้แกะมานะครับคือเดิมทีงบการเงินของ BBGI เนี่ยเขาเพิ่งเข้าตลาดนะยังมีข้อมูลไม่ได้มากก็คือไปไล่แกะข้อมูลย้อนหลังแกะไฟลิ่งนะเอาล่ะวันนี้ก็จะมาสรุปให้ฟังกันนะครับในงบการเงินเนี่ยเราเริ่มจากยอดขายก่อนนะจะเห็นว่ายอดขายเนี่ยของบริษัทมีเติบโตขึ้นแล้วกันนะครับเติบโตขึ้นทุกปีนะปี2021เนี่ยทำได้ 14,094.9 ล้านบาทนะครับและปัจจุบันเนี่ย Q1 ปี22นะก็ทำได้ 3,739.8 ล้านบาทซึ่งเติบโตนะเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาเนี่ย Q1 21เนี่ยก็ถือว่าเติบโต 10.07% ในส่วนของยอดขายนะครับถัดมาในส่วนของกำไรขั้นต้นนะจะเห็นว่ากำไรขั้นต้นใน Q1 ปี22เนี่ยทำได้ 319.9 ล้านบาทนะซึ่งเมื่อเทียบกับ Q1 ปี21ก็ถือว่าลดลงนะครับ 13.03% นะกำไรขั้นต้นก็คือเอารายได้จากการขายไปลบด้วยต้นทุนการขายนะครับนะแน่นอนว่าค่าที่มากก็คือค่าที่ดีแสดงว่าบริษัทเนี่ยสามารถควบคุมต้นทุนได้ดีนะแต่เท่าที่เห็นของ BBGI เนี่ยก็ยังมีปีที่ทำได้ดีแล้วก็ดรอปลงมานะครับซึ่งแสดงว่าอาจจะมีความผันผวนในเรื่องของต้นทุนนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้กำไรขั้นต้นเนี่ยมีสวิงนิดหนึ่งละกันนะประมาณนี้นะครับถัดมาจากกำไรขั้นต้นนะมาทำเป็นอัตรากำไรขั้นต้นนะจะเห็นว่าอัตรากำไรขั้นต้นก็ชัดเจนว่าก็มีสวิงตามกำไรขั้นต้นนะครับปัจจุบัน Q1 ปี22ก็ทำอัตรากำไรขั้นต้นหรือว่าGross Profit Margin ได้ 8.55% นะก็คือเอากำไรขั้นต้นไปหารด้วยรายได้จากการดำเนินธุรกิจแล้วก็ทำออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแน่นอนว่าอัตรากำไรขั้นต้นนะค่าที่มากก็คือค่าที่ดีนะครับตัดมารายได้รวมนะรายได้รวมอันนี้ชัดเจนว่ามีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะย้อนหลังตั้งแต่ปี2019นะครับแล้วก็ปี2021ตลอดทั้งปีเนี่ยทำรายได้รวม14,132.2 ล้านบาทนะถือว่าเติบโตขึ้นทุกปีนะถ้าดูตามนี้แล้วก็ Q1 ปี22เนี่ยก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเมื่อเทียบกับปี21นะครับทำได้ 3,747.3 ล้านบาทเติบโตเนี่ย 9.92% เลยทีเดียวนะและได้รวมก็คือเอารายได้จากการดำเนินธุรกิจไปบวกด้วยรายได้อื่นๆนะครับก็จะเกิดเป็นรายได้รวมหรือว่า revenue นะค่าที่มากก็คือค่าที่ดีนะครับถัดมาดูที่กำไรสุทธิจะเห็นว่า
กำไรสุทธิของบริษัทเนี่ยมีการเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะปี2021ตลอดทั้งปีเนี่ยทำกำไรสุทธิ 960.2 ล้านบาทนะแต่ใน Q1 ปี22เนี่ยทำกำไรสุทธิ 130.3 ล้านบาทนะถือว่าลดลงจากปีที่ผ่านมาเนี่ย 35.67% นะก็ถือว่าลดลงเยอะนะทั้งที่เอ๊ะรายได้รวมเนี่ยแล้วก็ยอดขายของบริษัทเนี่ยเติบโตขึ้นไม่ใช่เหรอนะแต่ทำไมกำไรสุทธิถึงลดลงล่ะฮะแล้วก็มาดูว่ากำไรสุทธิเนี่ยเกิดจากนะเอารายได้รวมตั้งนะครับลบด้วยต้นทุนการขายลบค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลบดอกเบี้ยนะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยลบด้วยภาษีกำไรสุทธิเนี่ยเขาจะชอบเรียกว่า bottom line นะก็คือบรรทัดสุดท้ายนะครับแน่นอนว่ากำไรสุทธิยิ่งมากยิ่งดีอยู่แล้วนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูที่งบจริงนิดนึงนะครับในงบจริงนะตรงนี้ไปโหลดมานะครับท่านสามารถไปดาวน์โหลดมาได้นะในเว็บเซตก็ได้นะครับก็จะมีบรรทัดของกำไรขั้นต้นให้ดูด้วยนะอันนี้คือเกิดจากรายได้จากการขายบรรทัดนี้นะครับลบด้วยต้นทุนการขายเนาะก็จะได้กำไรขั้นต้นมานะซึ่งถ้ามาเทียบกับปี64นะก็ถือว่าติดลบ 13.03% นะครับแล้วก็จะมีต้นทุนอื่นๆที่เพิ่มขึ้นด้วยนะไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารเนี่ยเพิ่มขึ้น 34.92% นะแล้วก็ต้นทุนการเงินนะหรือว่าดอกเบี้ยเนี่ยก็เพิ่มขึ้นด้วย 14.97% นะครับทำให้กำไรก่อนภาษีเงินได้นะครับลดลง 27.87% นะก็ทำได้ 215.3 ล้านบาทนะประมาณนี้นะสุดท้ายก็สะท้อนนะก็คือกำไรสุทธิเนี่ยทำได้ 130.3 ล้านบาทนะลดลงจากปีที่ผ่านมาเนี่ย 35.67% บรรทัดนี้นะครับกำไรสุทธิก็คือเอารายได้รวมนะซึ่งเกิดจากรายได้จากการขายบวกด้วยรายได้อื่นๆนะไปลบด้วยต้นทุนต่างๆนะครับลบมาเรื่อยๆลบมาเรื่อยสุดท้ายเนี่ยได้กำไรสุทธิที่บรรทัดสุดท้ายเนี่ย 130.32 ล้านบาทนะครับลดลง 35.67%จากข้อมูลจากงบจริงนะครับจะเห็นว่ากำไรสุทธิเนี่ยลดลง 35.67% ซึ่งมันก็เกิดจากต้นทุนต่างๆที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะแต่ว่าจริงๆแล้วรายได้รวมเนี่ยเข้ามากขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะทำนายอนาคตเราก็ต้องดูว่าใน Q2 ตลอดจนถึงสิ้นปีเนี่ยบริษัทจะทำกำไรสุทธิได้เพิ่มขึ้นหรือไม่นะแล้วสุดท้ายมาดูที่รายปีบริษัทเนี่ยจะสามารถเติบโตขึ้นได้หรือเปล่านะครับถ้าเราสามารถทำนายได้เนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสที่เราจะเข้าไปลงทุนได้ก่อนเพื่อนๆนะครับเราก็จะเห็นภาพมากขึ้นเนาะในการดูงบการเงินนะครับถัดมาจากกำไรสุทธินำมาทำเป็นอัตรากำไรสุทธินะก็คือเอากำไรสุทธินั่นแหละมาหารด้วยรายได้รวมแล้วก็ทำเป็นเปอร์เซ็นต์นะจะเห็นว่า Q1 ปี22เนี่ยทำได้ 3.48%นะก็ถือว่าลดลงนะครับสอดคล้องกับกำไรสุทธิที่ลดลงนั่นเองแต่แน่นอนว่าอัตรากำไรสุทธิเนี่ยค่าที่มากก็คือค่าที่ดีนะครับถัดมามาดูในส่วนของหนี้สินต่อทุนนะปัจจุบันนะครับมีหนี้สินต่อทุน 0.43 เท่านะในปี22ในควอเตอร์ที่1นะครับเราคัดเฉพาะหนี้สินที่มีดอกเบี้ยนะคือเอาหนี้สินรวมทั้งหมดเป็นตัวตั้งเลยไปลบด้วยเจ้าหนี้การค้าเพราะว่าเจ้าหนี้การค้าเนี่ยเราติดเงินเขานะไม่มีดอกเบี้ยนั่นเองนะครับมาหารด้วยทุนก็คือส่วนของผู้ถือหุ้นตัวตั้งคือหนี้สินที่มีดอกเบี้ยตัวหารเนี่ยคือทุนนะพวกเราเนี่ยครับดังนั้นเนี่ยค่าที่ออกมาเนี่ยค่าที่น้อยเนี่ยมันก็ย่อมเป็นค่าที่ดีนะเพราะว่าความเสี่ยงต่อผู้ถือหุ้นเนี่ยก็ย่อมน้อยกว่านะครับปัจจุบันเนี่ย 0.43 เท่านะคือลดลงจากปีที่ผ่านมาอย่างเห็นได้ชัดเลยนะตั้งแต่ 0.9 ลดลงมาเนี่ยถึง 0.43 ในปี22นะครับดังนั้นเนี่ยถ้าอนาคตบริษัทเนี่ยจะขยายกิจการนะหรือบริษัทเนี่ยอาจจะไปกู้เงินเพื่อมาซื้อที่ในอาคารและอุปกรณ์นะขยายกิจการเนี่ยเขาก็จะสามารถเนี่ยโปรเจกต์ไฟแนนซ์ได้เลยมีการอนุมัติได้ง่ายนะครับภาพนี้เราก็จะเห็นว่าบริษัทเนี่ยจะสามารถขยายกิจการได้มากในอนาคตนั่นเองนะประมาณนี้นะครับถัดมาเนี่ยมาดูที่ EBIT กับ EBITDA margin นะเอาทั้งสองค่าเนี่ยง่ายๆเลยนะค่าที่มากก็คือค่าที่ดีจะเห็นว่า EBIT margin นะก็คือกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีเนี่ยทำมาเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับปัจจุบันเนี่ย 6.45% แล้วก็ในส่วนของ EBITDA margin ก็คือ 9.17% นะ
อันนี้ผมขอสรุปในส่วนของงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ BBGI นะคือจะมีข้อมูลในปี20เต็มปีแล้วก็ปี21นะครับแท่งสีน้ำตาลส้มจะเห็นว่ายอดขายแล้วก็รวมรายได้ของ BBGI ในปี21เนี่ยถือว่าทำได้ดีกว่าปี20นะครับแต่ว่าจะมีในส่วนของกำไรขั้นต้นเนี่ยที่ทำได้น้อยกว่าปี20นะอาจจะเนื่องจากอาจจะมีต้นทุนอะไรบางอย่างที่เพิ่มขึ้นนะมันก็เลยทำให้กำไรขั้นต้นเนี่ยน้อยกว่าแต่กำไรสุทธินะครับเมื่อรวมตลอดทั้งปีแล้วเนี่ย BBGI เนี่ยทำผลงานได้ดีกว่าปี20นะครับสำหรับปี21นะแต่ปัจจุบันล่ะถ้าดูใน Q1 ปี22เทียบกับ Q1 ปี21เนี่ยก็ถือว่าทำกำไรสุทธิได้ลดลงนะลดลงเนี่ยทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับต้นทุนอะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเราก็จะเห็นภาพประมาณนี้ถ้าเราจะทำนายอนาคตเนี่ยเราก็ต้องดูว่าต้นทุนหรือว่าวัตถุดิบที่จะนำมาผลิตเนี่ยถ้าต้นทุนในการผลิตลดลงนะแล้วราคาขายเนี่ยทำได้เท่าเดิมหรือมากกว่ามันก็จะทำให้กำไรสุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้นนั่นเองนะดังนั้นเนี่ยเราก็ติดตามในส่วนของงบการเงินกันต่อไปนะเดี๋ยวผมก็จะทยอยอัปเดตให้เรื่อยๆนะครับนักลงทุนก็ติดตามไว้เนาะมาดูในส่วนของหนี้สินต่อทุนต่อนะครับในปี21เนี่ยจะเห็นว่า BBGI นะมีหนี้สินต่อทุนที่ลดลงเรื่อยๆนะครับพอทำเป็นกราฟเนี่ยอันนี้ชัดเลยจาก 0.97 นะปัจจุบันลดลงเหลือ 0.43 เท่าเท่านั้นนะแสดงว่าบริษัทเนี่ยจะสามารถขยายกิจการได้อีกมากในอนาคตนะสร้างโรงงานสร้างแผนผลิตอะไรต่างๆได้นะก็ประมาณนี้นะครับถัดมางบแสดงฐานะการเงินนะแล้วก็ดูว่าบริษัทมีความแข็งแกร่งไหมก็ดูจากสินทรัพย์รวมก่อนนะครับสินทรัพย์รวมเนี่ยจะเห็นว่าบริษัท BBGI นะมีสินทรัพย์รวมที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ปัจจุบันนะปี22เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีสินทรัพย์รวมเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะกระโดดจากสิ้นปี21เนี่ยเกือบ 5,000 ล้านเลยทีเดียวก็ถือว่าเติบโตค่อนข้างมากนะครับและในส่วนของที่ดินอาคารและอุปกรณ์เนี่ยก็มีเพิ่มขึ้นทุกปีนะมีเพิ่มขึ้นทุกปีนะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีมากๆนะครับถัดมามาดูในส่วนของหนี้สินนะจะเห็นว่าหนี้สินของบริษัท BBGI เนี่ยก็ถือว่ามีหนี้สินที่ลดลงนะครับและที่สำคัญเนี่ยมาดูที่กำไรสะสมนะหรือว่า Retain Earning เนี่ยจะเห็นว่ากำไรสะสมของบริษัทเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะจะเห็นว่าปี2021นะครับมีกำไรสะสม 2,223.44 ล้านบาทขณะที่ Q1 ปี22เนี่ยมีกำไรสะสมเติบโตขึ้นทำได้ 2,353.77 ล้านบาทนะก็ถือว่ามีสัญญาณที่ดีในส่วนของกำไรสะสมที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนั่นเองนะครับอันนี้ให้ดอกจันไว้2ดาวนะครับมาดูในส่วนของผู้ถือหุ้นเนี่ยก็จะเห็นว่าบริษัทมีผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะแสดงว่านักลงทุนเนี่ยให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัท BBGI เพิ่มขึ้นนะครับก็คือนักลงทุนก็ให้ความเชื่อมั่นต่อบริษัท BBGI เนี่ยเป็นอย่างมากนะถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีอีกอย่างนึงนะที่สำคัญนะเรามาดูที่สินค้าคงเหลือนะครับซึ่งเมื่อเราดูในตอนสิ้นปีเนี่ยสิ้นปี21นะมีสินค้าคงเหลือที่ 1,024.78 ล้านบาทแต่พอมาดูที่ปี22ควอเตอร์ที่1เนี่ยกระโดดขึ้นมาที่ 1,916.05 ล้านบาทในส่วนของสินค้าคงเหลือนะอ้ออันนี้ถือว่ากระโดดขึ้นมาเยอะนะเดี๋ยวไปดูที่งบจริงกันอีกนิดนึงนะครับอันนี้คืองบจริงในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินนะอันนี้เดี๋ยวขยายให้ดูจะมีในส่วนของสินทรัพย์หมุนเวียนนะในส่วนของสินค้าคงเหลือเนี่ยก็ถือว่าเติบโต 86.97% นะครับเมื่อเทียบกับ Q1 ปีที่ผ่านมานะปีนี้ทำได้ 1,916.05 ล้านบาทนะถ้าเราอยากรู้ว่าสินค้าคงเหลือเกิดจากอะไรเนี่ยไปดูที่หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่5นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตรงนี้เป็นหมายเหตุประกอบงบการเงินนะจะเห็นว่า 1,916.05 ล้านบาทเนี่ยเกิดจากอะไรบ้างก็จะเห็นว่าวัตถุดิบเนี่ยเพิ่มขึ้นสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นแสดงว่าเขามีวัตถุดิบแล้วก็สินค้าที่พร้อมขายเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับสรุปได้ว่าในส่วนสินค้าคงเหลือที่เพิ่มขึ้นเนี่ยหลักๆเลยก็เกิดจากวัตถุดิบแล้วก็สินค้าสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นนั่นเองนะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับว่าสินค้าคงเหลือเนี่ยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเกิดจากสินค้าสำเร็จรูป
นะแล้วก็วัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นเราก็รอดูว่าสินค้าคงเหลือแล้วก็วัตถุดิบก้อนนี้จะสามารถแปลงเป็นรายได้แล้วก็กําไรให้บริษัทได้เมื่อไหร่นักลงทุนก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้อันนี้ผมสรุปในส่วนของงบแสดงฐานะการเงินของ BBGI นะจะเห็นว่าสินทรัพย์รวมของบริษัทเนี่ยมีเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคืออันนี้ถ้าเราทําเป็นกราฟเนี่ยเราจะเห็นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ปี22เนี่ยทําได้ 17,145.99 ล้านบาทนะอันนี้เนี่ยเริ่มเติบโตแบบเปิดแก็ปนะครับถือว่ามีก้าวกระโดดขึ้นนิดนึงนะและในส่วนของกำไรสะสมเนี่ยก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคือดีมากๆนะครับบริษัทที่ดีก็มักจะมีสินทรัพย์รวมและก็กำไรสะสมที่เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องนะให้ดอกจัน3ดาวไว้เลยนะครับในตอนถัดไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของงบกระแสเงินสดนะครับแล้วก็รวมถึงข้อสรุปนะบทสรุปแล้วก็การประเมินมูลค่าหุ้นให้ด้วยนะถือว่าห้ามพลาดเลยทีเดียวนะครับหากเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผู้จัดทำด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับครับเพื่อให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นนะก็เลยจัดทำนะระบบYouTube Membership นะครับก็คือสมัครสมาชิกช่องนั่นเองนะก็จะมีปุ่มจอยข้างล่างนะครับเพียงขั้นต่ำ20บาทต่อเดือนเท่านั้นนะสมัครแล้วจะได้อะไรนะครับก็คือจะได้ไฟล์งบการเงินนะที่ท่านสนใจเนี่ยพร้อมงบการเงินย้อนหลังให้ด้วยนะผมก็จะจัดเรียงงบการเงินย้อนหลังให้แล้วก็แยกเป็นรายควอเตอร์ให้ด้วยนะเพียงคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปแล้วก็ทักมาในอินบ็อกซ์เมสเซจละกันนะครับแล้วก็จะส่งไฟล์ไปให้พร้อมกับไฟล์ presentation นะที่ได้อธิบายในวิดีโอให้ด้วยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะสามารถดูคลิปอธิบายงบกระแสเงินสดแบบละเอียดและการประเมินมูลค่าหุ้นได้ด้วยนะครับและที่สำคัญนะอนาคตเนี่ยจะอธิบายวิธีการประเมินมูลค่าหุ้นด้วยตัวเองนะครับโดยจะแจกไฟล์ Excel นะแล้วก็บอกวิธีการกรอกนะครับให้ท่านสามารถนำไปประเมินมูลค่าหุ้นกับตัวอื่นที่ท่านสนใจต่อไปได้นะครับเพียง20บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับเรียนเชิญอยากให้ท่านมาเป็นสมาชิกกับเรานะครับ